สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการดูหนังผีเราไปดูหนังเกี่ยวกับคนตายไปดูหนังเกี่ยวกับศพกับคนตายเกี่ยวกับวิญญาณคือเราดูหนังเสร็จกลับมาโรงศพจะขายดีขึ้นเพราะเราไปดูหนังเรื่องนี้มาเราต้องกลับมาซื้อโรงอ่ะเอาไว้ใส่ป้ามึงเถอะเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่น่าเป็นข่าวมันก็เป็นข่าวขึ้นมาได้นะครับวันนี้ตกใจมากอ่านไปเจอข่าวหนึ่งซึ่งมันไม่น่าเป็นข่าวในข่าวเขาเขียนเอาไว้นะฮะเขาไปสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจร้านขายโรงศพแห่งหนึ่งแล้วเขาก็สรุปออกมาเป็นหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้ฟังนะครับข่าวนี้เขาไปสัมภาษณ์คนขายโรงศพแล้วก็ได้ใจความว่าในขณะที่วงการหนังไทยเรื่องสับเปลอหรือเรื่องที่หยดทำรายได้รวมเกือบ1,000 ล้านแต่กระแสหนังไม่ได้ช่วยทำให้ธุรกิจโรงศพอู้ฟู่ตามชี้ไม่มีฤดูกาลใดที่คนตายเยอะยังตายกันตามปกติโรงเป็นสินค้าที่คนตายไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้ใช้ทั้งนี้โรงถูกพัฒนาให้สวยงามและช่วยให้ดูดีในวาระสุดท้ายนี่ข่าวอะไรเนี่ยโอ้ยตายแล้วเรื่องราวที่น่าเขียนข่าวมีอีกมากมายเยอะแยะนี่ทำข่าวอะไรครับเนี่ยคือใจความจะหมายถึงหนังเรื่องที่หยดแล้วหนังเรื่องสับเปลือทำรายได้เกือบ1,000 ล้านทั้ง2เรื่องกระแสหนังดีแต่เมื่อคนดูหนังสับเปลือแล้วก็ดูหนังที่หยดเสร็จเรียบร้อยแล้วร้านขายโรงศพก็ไม่ได้ขายดีขึ้นคือยังไงฮะไปดูหนังเรื่องสับเปลือไปดูหนังเรื่องที่หยดเสร็จปุ๊บกลับมาต้องตายกันแล้วก็มาซื้อโรงศพกันแหละครับผมยังงงเนี่ยคุณงงไหมหลายคนเปิดมาเจอข่าวเนี้ยยังนั่งงงผมยังงงไม่หายเลยเนี่ยก็เลยมาไลฟ์สดสักนิดหนึ่งมาคุยเรื่องหัวข้อข่าวนี้ว่าเขาไม่มีข่าวจะทำกันแล้วเหรอครับเอาฟังใหม่อีกครั้งนะข่าวเนี้ยเขาไปสัมภาษณ์ร้านขายโรงศพแห่งหนึ่งนะแล้วเขาก็ได้หัวข้อข่าวและใจความข่าวทั้งหมดมาเป็นสิ่งที่ผมจะอ่านต่อไปนี้เขาบอกว่าในขณะที่วงการหนังไทยเรื่องสับเปลือหรือเรื่องที่หยดเนี่ยทำรายได้รวมเกือบ1,000 ล้านเนี่ยแต่กระแสหนังก็ไม่ได้ช่วยทำให้ธุรกิจโรงศพอู้ฟู่ชี้ไม่มีฤดูกาลใดที่คนตายเยอะและยังตายกันตามปกติโรงเป็นสินค้าที่คนตายไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้ใช้ทั้งนี้โรงถูกพัฒนาให้สวยงามและช่วยให้ดูดีในวาระสุดท้ายอันนี้ข่าวเหรอครับเนี่ยคือไม่มีข่าวอะไรจะทำกันแล้วข่าวคนเป็นทุกข์มีให้ทำเยอะแยะไปช่วยเหลือเขามันมีสิ่งที่ควรจะเอามาทำเป็นข่าวที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้มีมากมายอันนี้คือไม่ต้องอธิบายครับโรงศพเนี่ยพอถึงเวลาใครตายเนี่ยก็ต้องไปซื้ออยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับว่าหนังเรื่องที่หยดกับหนังเรื่องสับเปลือทำรายได้รวมกันเกือบ1,000 ล้านพอคนดูหนังเสร็จกลับไปที่บ้านต้องการให้พ่อตัวเองตายแม่ตัวเองตายแล้วไปซื้อโรงแห่ไปซื้อโรงกันเหรอฮะแปลกมากเลยครับข่าวนี้ผมงงคือเราไปดูหนังเรื่องอะไรถ้าหนังเรื่องนั้นนำเสนอสิ่งนั้นคนดูหนังเสร็จก็ต้องออกมาซื้อตามเหรอครับถ้าเกิดผมไปดูหนังเกี่ยวกับฆาตกรผมดูหนังฆาตกรเสร็จผมต้องกลับบ้านมาเอามีดไปแทงคนเขาไปฆ่าเขาเหรอครับงงไหมครับผมไปดูหนังเรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่องยานอวกาศผมดูเสร็จปุ๊บผมก็ต้องขึ้นจรวดไปบนดวงจันทร์ไปยานอวกาศตามอย่างเงี้ยเลยครับผมงงอ่ะไอ้โรงศพเนี่ยไม่มีใครเขาอยากได้อยู่แล้วครับตายเขาถึงไปซื้อกันไม่ต้องเอามาทำเป็นข่าวครับมันรกโซเชียลครับเอาเรื่องที่น่าจะทำเป็นข่าวมาช่วยเหลือคนดีกว่าสกู๊ปเนี่ยมีให้เขียนเยอะแยะช่วยเหลือหมาช่วยเหลือแมวช่วยเหลือคนพิการคนไร้น้ำใจเอามาเป็นวิทยาทานเอามาเขียนข่าวมีข่าวให้ทำเยอะแยะไปทำอะไรเนี่ยโอ้ยตายแล้วงงอ่ะ นี่ผมยังงงอยู่เลยคุณงงไหมคือเราไปดูหนังผีเราไปดูหนังเกี่ยวกับคนตายไปดูหนังเกี่ยวกับศพกับคนตายเกี่ยวกับวิญญาณคือเราดูหนังเสร็จกลับมาโรงศพจะขายดีขึ้นเพราะเราไปดูหนังเรื่องนี้มาเราต้องกลับมาซื้อโรงอะเอาไว้ใส่ป้ามึงเถอะประสาทคุณเปิดไปเดี๋ยวหน้าเฟซคุณก็เจอข่าวนี้โผล่ขึ้นมาฮะเขากำลังงงอันนี้ที่ผมมาเล่าข่าวเนี่ยผมไม่ได้ว่าคนเขียนข่าวนะผมไม่ได้ว่าคนเขียนข่าวนะแต่ผมงงมันเป็นข่าวได้ยังไงอ่ะอย่างอื่นมีให้เขียนข่าวเยอะแยะไปทำที่มันมีประโยชน์นะครับโรงศพไปดูหนังเรื่องสับเปลือไปดูหนังเรื่องที่หยดกลับมาต้องมาซื้อโรงศพแล้วร้านโรงศพจะกระแสดีตามหนังเรื่องสับเปลือกับหนังที่หยดแล้วกูจะซื้อไปให้ใครไปใส่ป้ามึงหรือไงงงนะครับนี่แหละครับวันนี้มาคุยแค่นี้แหละครับอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าบางเรื่องที่มันไม่น่าเป็นข่าวมันก็เป็นข่าวขึ้นมาได้ฝากไว้ให้คิดนะครับคนเขียนข่าวโคตรงงเลยครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ